สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคพริกชนิดหนึ่งชื่อว่าโรคเหี่ยวเขียวของพริกซึ่งโรคนี้เนี่ยเป็นกันมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าวิธีการป้องกันและกำจัดเขาทํำยังไงกันบ้างนะครับเราไปดูเชื้อสาเหตุกันก่อนนะครับโรคเหี่ยวเขียวของพริกเนี่ยเชื้อสาเหตุคือเชื้อแบคทีเรียส่วนมากที่ผมกล่าวมาก่อนๆเนี่ยก็มีเชื้อราเชื้อไวรัสบ้างแต่ทีนี้นะครับเป็นเชื้อแบคทีเรียชื่อว่ารัสโตเนียโซลาแนกซีรัมนะครับเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียวในพริกนั่นเองเรามาดูอาการโรคเหี่ยวเขียวของพริกกันบ้างนะครับข้อแรกที่พี่น้องเกษตรกรจะสังเกตโรคนี้ได้ง่ายมากก็คือโรคเนี่ยจะกระจายเป็นจุดไม่กระจายเป็นแบบทั่วแปลงนะครับมันจะเป็นจุดอยู่ในแปลงพริกเราเนี่ยสังเกตก็คือเริ่มจากใบอ่อนของพริกบริเวณยอดเนี่ยมันจะเหี่ยวก่อนนะครับเหี่ยวบริเวณยอดก่อนอันดับแรกในเวลาที่กลางวันที่อากาศร้อนจัดๆเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเข้าไปในแปลงจะเห็นว่าใบพริกบางต้นเนี่ยตรงยอดมันจะเหี่ยวต้นอื่นไม่เป็นต้นเดียวนะครับยอดเหี่ยวทีนี้เวลาปกติกลับมาช่วงเย็นนะครับยอดที่เหี่ยวนะกลับมาฟื้นคืนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะอย่างแรกที่พี่น้องเกษตรกรสังเกตได้ของโรคใบเหี่ยวเขียวพริกนะครับข้อที่2ที่จะสามารถสังเกตได้นะครับถ้าโรคนี้เนี่ยมันเป็นมากขึ้นเนี่ยมันจะลามไปเรื่อยๆนะครับลามจากใบด้านบนเนี่ยเหี่ยวลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะครับจนเหี่ยวทั้งต้นเลยทีนี้นะครับสรุปอาการเหี่ยวก็คือเหี่ยวจากยอดลงมาจนถึงด้านล่างเลยจนใบสุดท้ายเลยนะครับอันนี้คือโรคลักษณะใบเหี่ยวเขียวของพริกเมื่อเกษตรกรถอนต้นพริกขึ้นมาเนี่ยแล้วตัดลำต้นดูตรงขวางๆมันนะครับจะพบว่ามันจะมีน้ำใสๆเนี่ยไหลออกมาตัดแล้วประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับแล้วก็ตะแคงดูพอตะแคงดูเนี่ยมันจะมีน้ำใสๆต่อจากนั้นก็จะมีเมือกขุ่นๆออกมานะครับตรงนั้นแหละครับเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในลำต้นพริกของเรามันจะทำลายท่อน้ำท่ออาหารทำให้พริกเราเหี่ยวนั่นเองถ้าเป็นมากนะครับถ้าตัดออกไปดูเนี่ยลำต้นของพริกเนี่ยภายในจะกลวงเลยทีเดียวเพราะว่าเชื้อพวกนี้ทำลายเนื้อเยื่อพวกท่อน้ำท่ออาหารตามภาพด้านขวามือเนี่ยนะครับตรงรากเนี่ยมันก็จะแสดงลักษณะอาการเน่าขึ้นมาก็มีถ้าเวลาเราตัดเสร็จปั๊บเนี่ยเอาไปเสียบใส่น้ำแก้วน้ำเนี่ยนะครับด้านขวามือนี่มันจะมีน้ำใสๆเมือกใสๆไหลออกมาตรงนั้นแหละครับเป็นพวกเชื้อแบคทีเรียที่เข้าทำลายลำต้นของพริกเรานั่นเองอันนี้เป็นลักษณะอาการของโรคเหี่ยวเขียวในพริกนะครับที่พี่น้องเกษตรกรสังเกตได้ลักษณะอาการสรุปให้ฟังก็คืออันดับแรกมันจะเหี่ยวจากใบยอดก่อนนะครับจากใบอ่อนก่อนกลางวันเนี่ยถ้าแดดจัดเนี่ยยอดเหี่ยวพอกลางคืนปุ๊บฟื้นสภาพขึ้นมาเหมือนไม่เป็นอะไรเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเหี่ยวจากยอดลงมาตรงกลางและจนใบสุดท้ายด้านล่างนะครับทีนี้ก็เหี่ยวทั้งต้นอันนี้คือลักษณะของอาการโรคใบเหี่ยวเขียวถ้าเราตัดดูเนี่ยนะครับจะมีน้ำเมือกเยิ้มออกมาอยู่อันนั้นเป็นเมือกของพวกแบคทีเรียนั่นเองเรามาดูการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวเขียวกันบ้างนะครับเนื่องจากเชื้อสาเหตุเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับมันก็จะติดไปกับอุปกรณ์การเกษตรบ้างต้นพริกที่เป็นโรคบ้างมือเกษตรกรที่ไปสัมผัสบ้างนะครับเวลาเราจับดินจับต้นพริกพวกนี้มันก็จะติดตามมือตามไม้เรานะครับเวลาเราไปจับต้นพริกต้นอื่นมันก็จะติดตามเราไปเรื่อยเพราะนั้นถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยก็ควรป้องกันระวังให้ดีนะครับถอนออกจากแปลงแล้วไปทิ้งที่อื่นแล้วดูการป้องกันกำจัดกันบ้างนะครับเขาทำกันยังไงกันบ้างข้อแรกเนื่องจากเชื้อพวกนี้เนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับมันอาศัยอยู่ในดินการป้องกันกำจัดโรคพวกนี้โรคเหี่ยวเขียวเนี่ยค่อนข้างยากในปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีสารเคมีใดที่สามารถกำจัดโรคนี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับด้วยความที่ว่าเชื้อพวกนี้อยู่ในดินเนี่ยไม่เหมือนพวกเชื้อรานะครับเชื้อรามันอยู่บนใบพลิกพวกนี้นะครับมันถูกสารเคมีมันก็กำจัดได้ง่ายเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเชื้อที่สามารถต้านยาได้เร็วนะครับบางทีการใช้ยาเคมีกำจัดเนี่ยก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนั่นเองสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรควรระวังนะครับถ้าพื้นที่ไหนมันเป็นโรคระบาดนี้มาก่อนเนี่ยอย่าไปปลูกใส่นะครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้มันก็อยู่ในดินนั่นแหละถึงเราจะกำจัดยังไงก็ยากมากที่จะกำจัดโรคนี้ได้จากพื้นที่เรานะครับอีกอย่างหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะทำได้ข้อถัดมาก็คือใช้พันธุ์ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับเวลาเราซื้อเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราก็ถามว่ามีเมล็ดพันธุ์ พวกพริกชนิดไหนบ้างที่ต้านทานโรคนี้ได้บ้างซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีไม่กี่พันนะครับที่สามารถต้านทานโรคเหี่ยวเขียวได้ข้อถัดมาฆ่าเชื้อสาเหตุในดินปลูกโดยการอบดินฆ่าเชื้อด้วยยูเรียอัตรา80กรัมและปูนขาว800กิโลกรัมต่อพื้นที่1ไร่โดยอบทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ก่อนปลูกอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่กรมวิชาการเนี่ยนะครับเขาแนะนำก็คือปุ๋ยยูเรียอัตรา80กิโลกรัมและปูนขาว800กิโลกรัมต่อพื้นที่1ไร่อบทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ก่อนปลูกเพราะว่าเข้าใจว่าพวกแบคทีเรียเนี่ยมันเจริญเติบโตในดินสภาพที่เป็นกรดอ่อนๆได้ดีแต่ถ้าเป็นปูนขาวเนี่ยมันเป็นด่างมันไม่ค่อยถูกกันมันก็สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อพวกแบคทีเรียได้นั่นเองนะครับข้อถัดมาที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องทำนะครับเวลาเราใช้เครื่องมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอบเป็นเสียมอุปกรณ์เก็บพริกก็ตามนะครับควรจุ่มแอลกอฮอล์ 70% หรือพวกคลอร็อก 10% ทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเชื้อพวกนี้แพร่ระบาดไปนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยมันก็ทำลำบากหน่อยเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมีภาระเยอะจะมาจุ่มแอลกอฮอล์มันก็ลำบากมากแต่ถ้าทำได้ก็ดีนะครับข้อถัดมาก็คือเกษตรกรจะต้องหมั่นตรวจแปลงอยู่เสมอเมื่อพบต้นที่อาการของโรคเหี่ยวเขียวปรากฏเนี่ยนะครับให้ขุดแล้วก็เผาทำลายทิ้งซะนะครับแล้วก็นำปูนขาวมาโรยบริเวณรอบๆหลุมหรือในหลุมเนี่ยเพื่อทำลายลดการระบาดของเชื้อแบคทีเรียได้ในระดับหนึ่งนะครับข้อถัดมาก็คือทำลายเชื้ออาศัยอื่นเช่นพวกวัชพืชเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยข้ามฤดูก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับแบคทีเรียมันอาศัยอยู่ในดินไม่ว่ามันจะอาศัยอยู่ในพริกก็ตามหรือพืชชนิดอื่นมันก็อาศัยอยู่ได้เพราะนั้นพวกพืชอาศัยเนี่ยพวกวัชพืชเนี่ยควรกำจัดรอบๆแปลงนะครับส่วนการให้น้ำเนี่ยปรับการให้น้ำไม่ให้ชื้นมากเกินไปเพื่อลดความรุนแรงของโรคถ้าดินมันชื้นเนี่ยนะครับเชื้อแบคทีเรียมันก็ไปตามน้ำนะครับยิ่งถ้าน้ำไหลมันก็ยิ่งไปไกลเลยทีเดียวเพราะนั้นการให้น้ำอย่าให้ชุ่มมากเกินไปเป็นการลดการระบาดของพวกโรคเหี่ยวเขียวหรือเชื้อแบคทีเรียได้นั่นเองในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดนะครับเกษตรกรควรเว้นปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับพริกนะครับเช่นพวกข้าวโพดฝ้ายถั่วเหลืองสลับกันเป็นเวลามากกว่า1ปีเพราะถ้าพี่น้องเกษตรกรไม่สลับปลูกพืชพวกนี้นะครับปีนี้ปลูกพริกปีหน้าก็ปลูกพริกอีกรับรองเกษตรกรต้องขาดทุนนะครับเพราะว่าเชื้อมันอยู่ในดินมันไม่ไปไหนหรอกนะครับถ้าปลูกพืชหมุนเวียนเนี่ยบางครั้งพืชอาศัยเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตมันก็ลดจำนวนลงหรือบางทีไม่มีเลยก็มีนะครับ